พอกเป็ดน้อยจาก12เหลือ6ตัวเพราะว่าโดนกาขโมยก็เลยแฟนก็เลยฮอลลิเกนก็เลยทำกรงให้ใหม่เลยทำกรงบำบัดลูกอ่อนโอ้ยลื่นให้แม่เป็ดพออีกที่เหลือถ้าออกลูกมาก็จะเอามาไว้ตรงนี้รอให้ลูกเป็ดโตแล้วค่อยย้ายออกไปอยู่กับฝูงเพราะว่าถ้าไม่แยกออกมาก็คือโดนกาดำขโมยกินหมดกาดำด้วยแมวด้วยเป็นแมวป่านะคะแมวตัวเองอะไม่กินเป็ดหรอกแต่ว่าแมวป่าน่ารักนะลูกเป็ดกับดักกี้ดักกี้น่ารักเชียวค่ะเพื่อนๆเด็กเต้ได้ไปทำงานแล้วค่ะ